เอาเว้ยดักซุ่มครับไอ้มาเหอะหลายรอบแล้วไอเนี้ยมาครับอันสี่สกิลครับเรียบร้อยซอยใส่ครับโอยล่วงนะครับผมแค้นมานานแล้วแค้นฝังหุ่นมานานแล้วไอตัวมาสไนเปอร์เนี่ยกราบสวัสดีชาวไทยเชื้อสายเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่นะครับผม Extraordinary One นะครับผมเป็นเกมใหม่แนวโมบ้านะครับแต่ว่าภาพใหม่ก็คือเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองเพิ่งเข้ามาวันที่11ใช่ไหมเพิ่งเข้ามาวันที่11เองเกมใหม่เลยแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกรีวิวจากเซิร์ฟนอกเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมดูนะครับว่าเนื้อเกมข้างในมันเป็นยังไงบ้างภาพสวยมากแค่ไหนแล้ววิธีเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครยังไม่กด Subscribe รบกวนกด Subscribe ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นมันต้องล็อกอินก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็จะเลือกได้ว่าจะล็อกอิน Google หรือ Facebook สำหรับผมสะดวก Facebook ก็ล็อกอินเอ้ยสำหรับผมสะดวกเฟซไอล็อก Google ผมก็ล็อกอิน Google เลยนะหน้าแรกก็จะมีตั้งค่าประเทศมีตั้งค่าภาษากดล็อกเอาท์บ้างแต่ถ้าแตะเริ่มเกมก็จะเริ่มเกมไปได้เลยรูปแบบเกมนี้มันจะคล้ายๆกับ ROV เลยนะรายละเอียดส่วนใหญ่คล้ายๆกันเลยก็จะเป็นพวกล็อกอินได้ตังเอ่ยแล้วก็กิจกรรมจะเยอะนะแล้วก็ฮีโร่ก็จะมีฟรีมาให้เริ่มต้นแต่พอหลังๆก็จะมีขายบ้างหลักขายก็ต้องใช้เหรียญที่ได้จากการเล่นเกมมานะเนี่ยราคาจะมีราคาแล้วก็สกินสกินก็จะแบบฟิลฟ้ามะพร้าวเผาเลยอ่ะแล้วแต่ลองดูแล้วก็สายก็จะเป็นสายแท้งเหมือนกันสายดาเมจสายโจมตีสายเมจโจมตีระยะไกลหรือว่าสายซัพพอร์ตแต่ละละเอียดสายจะเยอะกว่าก็จะมีซัพพอร์ตเพิ่มเข้ามามีโจมตีระยะไกลเพิ่มเข้ามาทั้งที่ ROV ก็จะเขียนแค่ว่าแครี่นะแล้วก็พวกโหมดต่างๆก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูก็การต่อสู้ก็จะมีจัดอันดับเหมือนกันจัดอันดับก็จะต้องเริ่มต้นที่เลเวล7นะเลเวล7ถึงจะเริ่มจัดอันดับได้แล้วก็ภาษาก็ยังมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นปนๆมาอยู่แปลงไทยยังไม่ครบไม่หมดนะแล้วก็มีโหมดสอนห้องฝึกอะไรก็ไปเรียนรู้กันได้นะส่วนเรื่องลายเส้นสวยมากส่วนฮีโร่ตัวนี้ก็จะคล้ายๆของไอ้ Kixi ROV นะนี่บทโจอันดับโหมดจะอันดับก็ต้องเริ่มเลเวล7กันเลยเริ่มเลเวล7ก่อนนะแต่ถ้าเริ่มต่อสู้ก็เอ้ยสวยอ่ะนะไอ้นี่มันเหมือนหน้ากากฮอลโลของบีดเลยแต่ว่าบางตัวก็เหมือนไอ้นี่นะเหมือนนารูโตะลายเส้นอ่ะฟิวๆเลยอ่ะนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฟนคลับปะแฟนคลับคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาศึกษากันแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นตารางคะแนนโหมดจะอันดับอัลบั้มเหรอก็น่าจะเป็นเควสที่ได้ตังนะได้เหรียญได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับเราเข้าเกมกันมาแล้วเราเจอแมตช์แล้วนะครับผม5ต่อ5นะเลือกฮีโร่ของคุณโอเคตามเดิมนะครับแซนดี้นะครับแล้วก็นี่มันมีเซตไอเทมให้เลือกเหมือน ROV เลยนะก็เนี่ยเราสามารถเลือกเอาตั้งค่าพื้นฐานของทางเกมหรือว่าจะแนะนำจากผู้เล่นที่คะแนนสูงๆได้นะว่าจะใช้แนวแบบไหนส่วนไอเทมไหนทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปอ่านในเกมก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบตามสายอ่ะไม่ต้องคิดเลยมากถ้าเรายังไม่ถึงขนาดเชี่ยวชาญเกมแล้วมาค่อยลงมาลงรายละเอียดเรื่องไอเทมนะเราก็ใช้แผนปกติไปก่อนเราก็ตามที่1ไปก็ได้เห็นเขาใช้กันก็น่าแน่นอนมันโหดสกินเหรอสกินก็สวยนะสวยเลยอ่ะลายเส้นสวยเลยอ่ะนี่ผมปรับเอฟเฟคต่ำสุดเลยเนี่ยเพราะโทรศัพท์มันไม่ไหวโอเคกดไปเลยแซนดี้ภาษาไทยเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองเพิ่งเข้ามาเมื่อวานที่11ใช่วันนี้วันที่13ผมอัดหลังเที่ยงคืนวันที่13ไงก็เป็นวันที่14ลายเส้นสวยมาเลยส่วนไอ้ข้างล่างอันที่2อ่ะอันที่2จากแถวข้างล่างเหมือนโซอิเตอร์อ่ะ
ลายเส้นสวยมากเลยมาแล้วครับเริ่มเกมกันเลยนะครับสิ่งนี้เป็นของคุณได้เวลาบันเทิงแล้วมันก็จะมี3เลนเหมือนกันเลยนะอันนี้ใส่รองเท้าแตะก่อนมันจะมี3เลนเหมือนกันเลยแล้วก็มีเลนป่าด้วยนะมีคลิปป่าให้ตีด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคลิปป่านี่ใครจะไปก็น่าจะบน2กลาง1แหละถ้ายังไม่มีคลิปป่าเราก็ไปบนส่วนลูกโป่งก็จะคล้ายๆป่าที่หลบนะฝั่งตรงข้ามฝั่งศัตรูก็จะไม่เห็นถ้าเราอยู่ในลูกโป่งแต่ต้นไม้ไม่ใช่นะต้นไม้ไม่หลอกตานะอย่าเข้าไปในต้นไม้นะถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นลูกโป่งก็คือป่า ROV นั่นแหละคลิปก็ปกติแล้วก็จะมีวาร์ปปกติแต่หีบไอเทมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยก็ได้ว่าหีบไอเทมทำอะไรได้อุ๊ยน่าจะอ๋ออันนี้ไงไอหีบไอโอ้ยโดนสตันไอหีบเมื่อกี้ถ้าเราลาช็อตหีบได้น่าจะได้ไอเทมเสริมมานะบางทีก็เป็นวอร์ดบางทีก็เป็นไอเทมอื่นๆนะเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะได้ไอเทมอะไรถ้าเราได้ลาช็อตหีบเมื่อกี้นะสกิลแรกก็จะเป็นเวฟไปนะเวฟแล้วถ้าไปโดนฮีโร่มันก็จะหยุดก็คือไปโดนฮีโร่ปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำวนแต่ถ้าเป็นคีฟมันแต่ถ้าเป็นชนคีฟมันก็จะผ่าปล่อยผ่านจนสุดจุดสุดทางสกิลส่วนสกิล2ก็จะยกจะเป็นยกคล้ายๆคิกซี่เลยเดี๋ยวผมยกให้ดูเนี่ยยกคล้ายๆคิกซี่ส่วนแอนติก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะระเบิดดาเมจจากตัวเราไม่ใช่แบบฝนเป็นฝนตกลงมาเดี๋ยวผมทำให้ดูมันน่าจะอยู่ในนี้ปะไม่ใช่ตอนนี้เราเจอในเลน1ต่อ2นะก็เคลียร์คลิปแก้เขินไปก่อนสกิลไอตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นสตันโดนไปทีนึงแล้วหายแล้วกดหายยังไงอะว่าศัตรูหายอ่ะหายศัตรูหายนี่ไงเอ้ยเออศัตรูหายไปแล้วมันน่าจะไปตีหีบปะอยู่เนี่ยแหละไม่ไปไหนหรอกแต่เราเวล4แล้วอ่ะไหวปะยกหลอยสกิลไปหน่อยดีกว่ามันใช้สกิลแล้วอืดหนีสิครับหนีสิครับสเต็ปมาก่อนครับ2ต่อ1 2ต่อ1ห้าวไม่ได้2ต่อ1ห้าวไม่ได้ไม่โดนยกไม่โดนโอ๊ยใครโดนเฟิร์สบัต3 2 1สกิล2มาต้องรอมันโผล่มาก็ได้แล้วก็ซุ่มไปก่อนเพราะว่า1ต่อ2เอ้ยมันหายไปเลยว่ะโอ้ยแต่นี้มันก็เกือบตายนะห้าวแว้นไปเลยครับอันติโอเคเรียบร้อยได้แล้ว1ตัวอันติก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ที่เห็นนะมันจะปล่อยดาเมจจากรอบๆตัวเองเป็นฟองน้ำนะแต่เมื่อกี้หายไปเราไม่ได้แจ้งเพื่อนด้วยเอ้ยหรือมันไปเติมเลือดตอนนี้เราเวล6แล้วนะสกิลอันติก็จะคูลดาวน์20วิตีป้อมเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยมา3มา2ตัวซุ่มในลูกโป่งเราจะหนียังไงยกเดี๋ยวรอยกมาแล้วอันติเลยครับผมอันติเอ้ยมันเอาอ่ะมันมาว่ะเอ้ยโอ้ยไม่ไหวว่ะหนีสิครับเรียบร้อยหนีไม่รอดล่วงเลยหัวแต่หิวห้าวครับอยากได้อยากคิวไม่น่าห้าวไปกับไอ้ตัวเพื่อนเมื่อกี้เลยถ้าไม่บวกกับเพื่อนน่าจะรอดอยู่กี่วิเกิด0วิโอเคแบนนี่ครับไม่งั้นป้อมแตกนะครับใส่เกียร์หมาแล้วครับไม่งั้นป้อมแตกนะครับ
วิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 ไปพี่ตูนเงินป้อมแตกเงินป้อมแตกรู้แล้วนะโอ๊ย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 อะไรอะสกิลอะไรอะมันทำอะไรได้วะหลอดไฟแต่โดนดาเมจอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจแรงแค่ไหนไม่โดนยกไม่โดนมันน่าจะเป็นตีหีบแล้วล่ะตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวตีไก่นะเอ้ยเอ้ยไม่ทันอยากได้หีบอยากรู้ว่าไอเทมมันมีอะไรบ้างเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสกิลเมื่อกี้น่าจะเป็นสตันนะถ้าเราโดนอะดูคำแปลถ้ายกจะโดนไหมไม่โดนอันนี้อีกแหละมาอีกแหละเพื่อนมาแหละมาหาเรื่องละเฮ้ยแต่มันมันไปบนอ่ะเอ้ยมันไปกลางอ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยได้ปะได้ป้อมปะมันไปกลางเราก็ตีป้อมสิครับตีป้อมสิครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนยกช่วยเพื่อนก่อนเอาเว้ยเอาเว้ยมาวะมาวะโดนอุ้ยแรงอยู่นะ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 เอ้ยป้อมแตกว่ะเอาสิครับมาสิครับเอ้ยแต่อันติไม่ได้ใช้อันติใช้ไปแล้วล่วงไปแล้ว1ครับผมตัวที่2กำลังมาครับผมแต่แว้นสิครับวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนอื้ออุ้ยซูมเหรออุ้ยซูมคล้ายๆซูมของสไนเปอร์เลยอ่ะสไนเปอร์.A อ่ะน่าใช่เพราะมันถือไรเฟิลอันติมันน่าจะซูมแหละล่วงเลยแต่ทำไมลายเส้นมันมุงมิงจังวะสำหรับใครที่ชอบแบบแนวเส้นอนิเมะมุงมิงมุงมิงแบบนี้ได้นะมันจะไม่ดิบเหมือน RV หรือว่า .A แต่มันก็ได้ก็โอเคอ่ะมีบัฟเหมือนกันนะเป็นบัฟบลูกับบัฟแดงอ่ะบัฟบลูกับบัฟแดงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบัฟแดงของฝ่ายเราเดี๋ยวผมจะเดินไปหาไปดูบัฟบลูให้บัฟบลูมันก็อยู่ในป่าเหมือนกันถ้าใครเล่นฟาร์มป่าอันนี้แต่มันตายไปแล้วตรงนี้จะเป็นบัฟบลูเชื่อมต่ออีกครั้งเอาแล้วมีมวยกันข้างบนแล้วนะครับมีมวยข้างบนแล้วครับโอ้ยมาจากข้างหลังเซนดี้มาจากข้างหลังล่วงดีครับ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 เราล่วงดีครับฆ่าไปได้ตัวหนึ่งแต่ก็ตายนะครับทำอะไรกันอยู่ครับอันนี้โดนสไนด์ไล่ยิงครับเกมนี้น่าจะรู้ผลแล้วนะครับเอ้ยเกมโมบ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้การคัมแบ็กมันสามารถเป็นไปได้เสมอแต่ทำไมข้างบนเรามี4ตัววะอุ้ยซูมครับล่วงไหมเอะไอหนุ่มสายฟ้าของเรามาแล้ววิ่งสิครับการป้อมบนสิครับเฮ้ยอะไรมีเสียงเสือด้วยอังกอร์เหรอเอ้ยมันแย่งบับบูเรามันแย่งบับบูเราแต่เอาต้องเอาป้อมเอ้ยมันแย่งคลิปเรามันแย่งคลิปเราโอ้ยป้อมจะแตกไหมเนี่ยสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์เหรอเราก็เป็นนักเวทตัวหนึ่งอย่าหยองดิเคลียร์คลิปครับอย่าห้าวครับเคลียร์คลิปเสร็จกลับไปช่วยเพื่อนครับกำลังไปกลางนะครับกำลังไปกลางนะครับเฮ้ยซุ่มหน่อยครับซุ่มใส่ซุ่มครับสไนเปอร์หมั่นไส้มานานแล้วมันไส้มานานแล้วเฮ้ยมันยิงด่ามันยิงว่ะโดนมันยิงอ่ะโอ้โหล่วงเลยครับอ้าวไปหน่อยครับดาเมจสกิลไม่พอเอ้ยออมเรียกออมเพื่อเรียกออมครับสวยเลยอ่ะตัวนี้คล้ายมีหน้าเลยคล้ายแต่ไม่รู้สกิลทำงานเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ยะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะโดนช็อตกลายเป็นกระดูกเมื่อกี้อย่างเฟี้ยวอ่ะ3210ป้อมแตกการ์เดียนคือป้อมนะเฮ้ยป้อมบนว่ะเฮ้ยมีสกิลแวนให้ด้วย
ไม่น่าจะทันโอ้ทำไมมียักษ์มีกบยักษ์ด้วย กบยักษ์น่าคือน่าจะไปตีแบบเมื่อกี้มันมีคลิปข้างบนอยู่อ่ะมันมีคลิปข้างบนตรงเนี้ย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 ถ้าฆ่ากบได้มันกบมันน่าจะเป็นพวกของเราในการดันป้อมเนี่ยนี่จะเป็นบลูโอ้ยโอ้ยไกลอยู่นะน่ะน่าจะโดนอ้อมแล้วโอ้ย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 จะมาจะเข้าเหรอสู้ไม่ไหวนะอยู่กันแค่สองนะไลนิ่งบอลข้างบนเนียนป้อมเลยเอ้ยไอ้ยะได้ป้อมมันไปบนเราน่าจะดันป้อมเอ้ยดันป้อมกลางได้โอเคเพื่อไปรอดตายได้2ป้อมป้อมบนกับป้อมป้อมบนกับป้อมล่างแหวนสิครับแหวนเอาดิเฮ้ยจะไม่มาช่วยกันจริงๆเดี๋ยวเพื่อนยกไป1ทีง้อเอาเฮ้ยโดนสไนเปอร์ซูมเอาเรียบร้อยบายบายท้องฟ้าล่วงเลยบายบายท้องฟ้าบายบายฮิปโปไอ้นี่น่าจะเป็นแบบตัวตีกายที่เป็นแครี่นะรออีก10-20วิเกิดเกมเพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่กี่วันเองมั้ง2-3 วันเองแต่เกมก็จบไวอยู่นะเหมือนมันมีโหมดเร่งเมื่อกี้พอถึงเวลาพอ12นาทีมันก็มีเร่งอ่ะเร่งอะไรไม่รู้เร่งคลิปหรืออะไรเปล่าก็ไม่รู้เฟียวฟ้าวเฮ้ยข้างล่างว่ะเนี่ยมีกบยักษ์มาด้วยน่าจะเป็นเพราะมันฆ่ากบยักษ์ได้นะคงจะเป็นเหมือนฆ่าตัวมังกรแล้วมันมีไอ้นี่มาให้อ่ะมีมังกรมาช่วยตีป้อมอ่ะเฮ้ยมันแย่งเดชเราโอ้ยทำไมโหดจังวะเวทเราแรงยังเนี่ยดูคำแปลมีแปลให้ด้วยเหรอการเล่นบาคืออะไรวะใครแปลได้ช่วยบอกที Lightning Ball มาแล้วไปไหนกันหมดมันไปไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซนดี้เหมือนกันว่ะแซนดี้เฮ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาแหวนสิครับไอ้นี่ก็ไม่ช่วยกูเลยไอ้เหี้ยติดเอ้ยขอโทษครับที่พูดคำหยาบติดกล่องครับอ้าวฆ่าได้เฉยเลยวายเฮ้ยไม่เอาเพื่อนผมขอโทษผมผิดไปแล้วสตันได้แต่ก็ไม่รอดชัดดาวเลยทายเพื่อนไม่ช่วยไม่เป็นไรเกมนี้มันเพิ่งมาวันแรกเองอาจจะแบบยังไม่มีใครรู้ว่าต้องช่วยใครหรือเปล่าง้อมาเข้าไปบวกเข้าไปอันติน่าจะเป็นอันติพิษแต่ว่าสกิลใส่ป้อมได้ด้วยนะเกมเนี้ยสกิลเข้าป้อมนะ
เออมันอาจจะทำให้เกมจบไวขึ้นที่หมดตัวหมดทีมเลยหมดทีมแต่ก็ยังไอ้นี่ก็ยังถอยไปฟาร์มอยู่จบได้เนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยไอ้นี่ท่าเดินเหมือนบัตเตอร์ไฟเลยโอ้ยโอ้ยสตันโดนสตันเอ้ยเราเกิดแล้วเหรอโซซูเซโอ้ยเดิน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 น่าจะเน็ตค้างแต่เราก็อยู่คนเฮ้ยเฮ้ยพูดถึงอันนี้มันเป็นบูปะเรียบร้อยค่าหนึ่งยกครับถอยครับไม่มีสตันแรงเหมือนกันนะสกิลท้ายเกมอ่ะน่าจะเป็นไอเทมบวกความแรงของเวทปะเอาเว้ยดักดักดักซุ่มครับไอมาเหอะหลายรอบแล้วไอเนี้ยมาครับอันสี่สกิลครับเรียบร้อยซอยใส่ครับโหยล่วงนะครับผมแค้นมานานแล้วแค้นฝังหุ่นมานานแล้วไอตัวมาสไนเปอร์เนี่ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาสิครับก็มาดิครับโดนนะครับผมอย่างนั้นอะล่วงนะครับล่วงนะครับล่วงนะครับเรียบร้อยนะครับล่วงนะครับสกิล2เรียบร้อยนะครับยก1ทีครับสกิล1ไปแล้วครับผมอันติปล่อยเข้ามาครับโอ้ยยกสิครับเรียบร้อยล่วงครับได้ยกอีกทีกับสกิล1อีกทีครับล่วงครับผมยกครับโดนไม่โดนครับยกเสี่ยวซื้อเกียวให้แม่อึ๊บจีจีครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเข้าว่ะล่วงเลยประมาทไปหน่อยเขินเลยแรมเพจแรมเพจตายหมดเลยทั้งเกมเหลือนี่อยู่คนเดียวเอ้ยก็สองคนมันน่าจะเกิดแล้วเราจะซื้ออะไรอ่ะเนี่ยหน้ากากลิงหลังจากที่คุณสังหารฮีโร่ลดคูลดาวน์ที่เหลือของทุกสกิลลง 60% อ๋อรออันนี้เกิดแล้วเอ้ยไม่ใช่มันได้แล้วได้กบมากามะกามะบุญตะแซนดี้เหมือนเราเลยแต่สกิลสกินแซนดี้สวยมากเลยล่วงไหมแล้วไม่แซนดี้ไม่แอนติล่วงครับผมโดนเพื่อนเรากระทืบโซซือเสโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแว้นสิครับแว้นสิครับยกโดน2ตัวแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรเพราะเราแหลมไปด้วยแหละแล้วก็เมื่อกี้ตัวมันซุ่มอยู่ในต้นไม้ในลูกโป่งในลูกโป่ง ในลูกโป่งซุ่มอยู่ในลูกโป่งลูกโป่งมุงมิงเอาแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วนะครับบวกกันแล้วนะครับล่วงนะครับโดนสไนเปอร์ยิงนะครับหายละลาย Your team has destroyed this guardian ตีป้อมได้ไงอ่ะอ๋อกบน้อยกบน้อยตีป้อมเอาแล้วคลิปด้านคลิปล่างดันไปแล้วเราอีก9วิเกิดโซซูเซ
ยกมาหนึ่งทีอันตีไปอ้าวเฮ้ยๆๆไม่หาละล่วงเลยมัวแต่ห้าวไปหน่อยห้าวไปหน่อยล่วงเลยแต่ก็อย่างน้อยก็กันป้อมได้อ่ะมันบอกว่าอะไรวะดูคำแปลแข็งแกร่งโคแข็งแกร่งโคลเบนมีคนญี่ปุ่นปนมาเล่นด้วยเหรอเออก็ดีเหมือนกันนะดูคำแปลคุณไม่ได้สอมคุณไม่ได้ซื้อมันคืออะไรวะไม่ได้ซื้ออะไรวะเอาวาร์ปต่อหน้าต่อตาวาร์ปต่อหน้าต่อตาย20นาทีแล้วเนี่ยเกมดึงมากเลยร้อยฉันบัฟแดงเถอะได้โปรดบัฟเงินเถอะได้โปรดโจมตีลาเซงกันมันน่าจะซุ่มอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซุ่มบ้างไม่งั้นล่วงโฟร์แบ็กบูเราต้องได้ปะเราเป็นนักเวทอ่ะเอาแล้วได้ของชิ้นสุดท้ายมาแล้วเออมันอยู่บนกันรวมตัวโอเครู้ก็ดันไปสิซุ่มนะครับเราสายซุ่มนะครับเอาล่วงเหรออ๋อไม่ล่วงนึกว่าเพื่อนคนเมื่อกี้ล่วงแล้วไดโจบุซ่าไดโจบุคุ้นไดโจบุไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรหรือว่าเข้าใจแล้วนี่แหละอ๋อไม่ใช่ไดโจบือน่าจะแปลว่าไม่เป็นไรส่วนวากัตตะลุก็น่าจะเป็นเข้าใจแล้วรู้แล้วน่ะอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เดาเอาดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยเดาจากดูการ์ตูนเยอะเอาไว้มันอยู่กลางว่ะเอ้ยมันมาว่ะหูกระตุกแต่ก็แรงอยู่นะโอ้ยโดนสตันยกก็ไม่โดนเสี่ยวโดนล้วงข้างหลังแหวนสิครับจะหนีเพื่อนไม่ได้นะครับเฮ้ยยกไปโดนครับถอยครับยังสวยครับผมหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเอื้อเรือล่วงโดนสไนเปอร์สอยอีกแล้วทีมนี้แม่งสไนเปอร์เกิดว่ะอุ้ยลิงยังแรงอ่ะล่วงนะครับตูมห้อยเอ๋บายบายเกมดึงเลยทีนี้สโลโฟร์แบ็กยังไงอ่ะโฟร์แบ็กโฟร์แบ็กโฟร์แบ็กนาวแล้วมันออว่ะมันออว่ะเฮ้ยอันนี้ห้าวจังวะโอ้ยสตันเฮ้ยมาแล้วเรามาแล้วเกิดแล้วโซซือเสสไนเปอร์ยกไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนนะครับถอยลงมาก่อนนะครับสกิลคูดา3วิสกิลยกคูดา3วิยกโชว์ครับข่มครับข่มแถวบ้านเรียกข่มครับข่มขวัญข่มขวัญเกมดึงเลยว่ะเกมลากยาวเลยป้อมล่างไม่แตกชุดบัตเตดันป้อมตรงไหนเนี่ยดันป้อมล่างดีกว่าอ้าวเพื่อนโดนล้อมไม่น่าจะรอดนะถ้าโดนลุมขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย
กบกบแว้นสิครับแว้นสิครับแว้นแบบพี่ตุ้มเพื่อนตายรีบกลับเลยแต่ทำไมกบมันตีป้อมเอาป้อมเอาเลยวะไม่ได้เดี๋ยวป้อมแตกเฮ้ยมันเจ้าอ่ะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยแต่ได้ได้อยู่เฮ้ยอันนี้ยิงแรงไซเปอร์ถ้ายกโดนก็ล่วงได้อยู่นะเมื่อกี้แต่ไม่โดนไงประเด็นโอ้ยเสียงมากเลยเกมดึงยาวทีนี้ป้อมไม่แตกสักทีจากเกมลุกกลายเป็นเกมรับมาเกมนี้ฉันก็รู้ถ้าใครชอบแนวนี้ก็โหลดมาเล่นกันได้นะหนุกเลยอ่ะเพลินเพลินเสียงเพลินภาพเพลินอนิเมะสวยๆแต่ว่าถ้าเล่นเข้าที่มันน่าจะหนุกไงแต่ต้นเกมเอ้ยเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเพื่อนยังไม่ค่อยเข้าคีย์อ่ะมันเลยทำให้เกมแบบลากยาวอ่ะเอาเว้ยมีมวยแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยมันลุมอะไรอ่ะลุมบอสอะไรวะโอ้ยแรง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 ยกสิครับอ้าวเว้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยสกิลใส่ไหนอ่ะมั่วซั่วแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีบคีบโดนคีบฆ่าไม่เอาเอาแล้วโดนไรล็อกวะน่ะเฮ้ยทำไมมันยิงไกลจังเราก็ยังไม่เห็นตัวมันเลยนะล็อกเกิดยาวเลย48วิสิบสามวิเกมตามยาวเลยมาแล้วน่าจะเข้าสู่เลทเกมนะเอาโว้ยเอาโว้ยมาโว้ยอุ้ยแรงว่ะไม่แรงจังวะอุ้ยโอ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 ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมามาดิอ้าวทำไมมันรีเลือดอ่ะอุ้ยยังโหดอ่ะไซเปอร์ไม่ยังโหดอ่ะกบยักษ์มาด้วยอุ้ยหมายักษ์อุ้ยหมายักษ์เขามีหมายักษ์ด้วยวะมันแปลงร่างเป็นหมายักษ์เหรออุ้ยสไนเปอร์ยิงยิงสไนเปอร์ยิงยิงเสร็จสิ้นนะครับผมน่าจะจบเกมตอนนี้แล้วครับโอ้โหภาคอย่างมันเลยครับผมน่าจะเป็นทีมมันนะครับจบเกม3 2 1ป้อมแตกจบเกมบายบายแพ้เฉยเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับยังไม่ซีเรียสอะไรเข้าๆเกมก็สวยเลยนะใครอยากเล่นก็โหลดมาได้นะ Extraordinary 1นะโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์หรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ